ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีเบื่อครับพอเล่นๆไว้300ต้นเปิดขาย2วันก็หมดเกลี้ยงอะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้ดีอย่างเงี้ยครับยิ่งโตยิ่งแพงอะครับพอเลี้ยงไปเรื่อยๆราคาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆยอดขายเคยทำสูงสุดก็107นะครับขายต้นไม้นี่ก็คือเริ่มประมาณปีที่แล้วอะครับตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีเบื่อครับก็เลยสั่งเมล็ดพันธุ์ตอนนั้นปลูกพยุงกับแคนาสั่งมาเพาะครับก็เพาะเล่นๆไว้300ต้นพอมันโตตอนแรกมันไม่มีที่ปลูกอะไม่รู้จะไปปลูกไหนก็เลยลงขายอะครับตอนขายครั้งแรกก็ต้นละ20บาท30บาทเปิดขาย2วันก็หมดเกลี้ยงอะครับตอนนั้นได้เงินมา13,000มั้งเพราะว่ามันมีขายแบบ20บาท50บาท100นึงถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลงปุ๊บก็ขายดีอะครับปกติแต่ละเดือนก็จะอยู่ที่ 3-40,000 ต่อเดือนเฉลี่ยครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าช่วงหน้าฝนแบบช่วงนี้จะพีคหน่อยก็เคยทำสูงสุดก็107นะครับยอดขายหักต้นทุนก็กำไรก็เหลือก็ได้เยอะอยู่อะครับก็ถือว่าเป็นรายได้หลักจะยึดเป็นอาชีพเสริมอะครับเพราะว่าอยากไปทำงานก่อนหลักๆเลยที่ขายดีมีเมล็ดนะครับแล้วก็มีลูกจานมะตาดสารพีมะพร้าวไทยหลายๆอย่างก็เริ่มต้นถ้ามี100 120อะไรเงี้ยครับราคาต่ำสุดที่นี่ก็70แต่สูงสุดที่ขายอยู่ก็ 1,500 ก็ราคาพอๆกันนะครับไม่ได้เอาแบบว่าแพงเกินไปเดี๋ยวขายไม่ได้อะครับพืชตัวนี้มันดูแลง่ายมันเหมาะกับผมเพราะว่าผมกำลังเรียนอยู่อะครับมันดูแลแบบว่าดูแลไม่ยากมากถ้าไปเล่นแบบว่าไม้ประดับอะไรงี้ดูแลยากอะครับก็เลยไม่เอาเลือกพวกนี้เพราะชอบเน้นจำนวนนะครับเพราะส่วนใหญ่คนมาซื้อก็เน้นจำนวนมันก็จำนวนเงินก็ได้พอๆกับเขาอะครับพอๆกับที่ขายไม้ใบอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้คิดเลยดีกว่าครับเพราะที่เพาะ300ต้นนั้นตอนแรกไม่ได้จะขายด้วยตอนแรกเพาะไว้แล้วเสร็จแล้วไม่มีที่ปลูกก็ว่าจะไปบริจาควัดหมดเลยครับแต่ทีนี้เปลี่ยนใจลองลงขายดูดีกว่าบางช่วงก็ของขาดก็มีมันขึ้นผุดมานิดนึงเขาก็เอาผุดมาหน่อยก็เอาครับต้นมะลิเลยมีช่วงนึงขึ้นมานิดนึงคนก็เอาครับตอนนี้มีเยอะเพราะว่าเพาะไว้ 2,000 ต้นนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้ดีอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยที่ต่างจังหวัดยังมีเยอะครับก็เอาต้นไม้ไปลงได้อีกเยอะเริ่มต้นที่มาปลูกต้นไม้นี่ก็คือย้อนไปประมาณ 7-8 ปีก่อนนะครับตอนประมาณม.3ต้นไม้ต้นแรกที่เล่นก็คือมะนาวอะครับตอนนั้นแบบว่าพ่อแม่พาไปตามสวนนะครับเห็นมะนาวชอบมากสะสมไว้ทุกสายพันธุ์ที่เขามีอะครับซื้อเองอะครับก็เก็บเงินซื้อเองตั้งแต่เด็กอะครับก็ตอนนั้นลงทุนเยอะกว่า 20,000 นะครับเล่นแบบว่าต้นที่มันมีลูกเลยซื้อมาต้นเดียว 2,800 นะครับมันไปไม่ได้อะครับปลูกไม่ขึ้นมันไม่เห็นผลเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดินเรื่องปุ๋ยอะครับหลังจากนั้นก็เลิกมาก็ถือว่ายากนะครับแต่ก็ได้ความรู้จากมะนาวมาเยอะอยู่พอจะมาถึงตอนนี้ครับแล้วก็เริ่มมาปลูกผักปลูกอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยเปื่อยอะครับแต่มันขายไม่ได้ราคาก็เลิกอีกครับแล้วก็ค่อยมาทำต้นไม้อะครับทุกอย่างก็คิดเองหมดนะครับก็ดูว่าตัวไหนน่าจะขายดีก็เอามาขายอะไรเงี้ยไม่ได้วางแผนอะไรเลยอะครับก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกเลยแนะนำต้นมะลินะครับข้อดีของเขาก็คือยิ่งโตยิ่งแพงอะครับพอเลี้ยงไปเรื่อยๆราคาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะครับพอจะถึงจุดนี้ก็ยากอยู่อะครับมันต้องค่อยๆอะครับเพราะว่าจะแบบว่าอะถึงแล้วทำเลยมันก็ไม่สำเร็จนะครับก็ไม่ได้ใช้คติอะไรเลยก็ใช้แค่ความอดทนนะครับลองผิดลองถูกด้วยลงทุนครั้งแรกก็จริงๆลงทุนน้อยที่เริ่มเพาะ300ต้นนะครับจริงๆลงทุน 1,000 กว่าบาทเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ 13,000 ถ้าถือว่าเป็นก้อนแรกอะครับที่ลงทุนก็ถือว่าคุ้มค่าครับจริงๆเรื่องเกษตรนี่มันต้องลงมือทำมันถึงจะเห็นผลนะครับถ้าคิดอย่างเดียวเราไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรอะครับก็พูดง่ายว่าอยากปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยอะครับเดี๋ยวก็รู้เองว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็เริ่มลงทุนน้อยๆก่อนอย่าเพิ่งไปทำเยอะอะครับทำเยอะส่วนใหญ่ก็พลาดเยอะความยากก็คือต้นไม้มันก็เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดนึงอะครับก็มีแบบว่ามีโรคแมลงอะไรบ้างแล้วก็มีแบบว่าช่วงที่ดูแลเขายากอะไรเงี้ยครับข้อดีก็คือได้อยู่กับบ้านนะครับก็จริงๆเป็นคนชอบบ้านมากวันนึงไม่ค่อยได้ไปไหนอะครับไม่รู้เหมือนกันมีความสุขที่ได้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านแบบว่าอยู่เฉยๆคนก็มาซื้อเองอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปไหน